แห่งความเงียบสนิทัศน์ประดิษฐ์ทัศนีเกิดที่กรุงเทพ2523อยู่ที่กรุงเทพชื่องานว่าสวนแห่งความเงียบเมื่อมีเหมือนไม่มีเป็นศิลปะจัดวางนะครับ300x300x300สวนแห่งความเงียบเมื่อไม่มีเหมือนมีนี่สนิทัศน์ประดิษฐ์ทัศนีจบปริญญาโททัศนศิลป์ที่ Chelsea College of Art and Design กรุงลอนดอนก่อตั้งสนิต้าสตูดิโอ2553สนิทัศน์สนใจพื้นที่ว่างในงานประติมากรรมและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมกับผลงานเธอมองว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารที่กระตุ้นจิตสำนึกของผู้คนสาระสัมพันธ์ของผลงานมาจากพื้นที่ความหมายวัสดุและความสงบนิ่งสมถะสะท้อนถึงความไม่เที่ยงแท้และความว่างได้อิทธิพลมาจากปรัชญาของพุทธศาสนานะครับสวนแห่งความเงียบประกอบด้วยงาน3ชิ้นตั้งอยู่ในสวนยางพาราจำนวน108ต้นเป็นการจำลองมิติของจักรวาลในปริภูมิเวลาเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนได้หยุดคิดถึงการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งตั้งคำถามถึงการคงอยู่และความว่างนะครับนี่ผลงานของสนิทัศน์คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ผมถ่ายคร่าวๆแล้วก็ตัวนี้นะครับของจริงมาดูเราต้องใช้เวลาขึ้นไปดูอย่าลืมมาดูที่ไร่เชิญตะวันนะครับ